เองทางด้านของกนง.ใช่ไหมครับมีการเปิดเผยออกมาว่าได้หั่นดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1% ซึ่งเขาบอกว่าการเหลือ 1% ในครั้งนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบในประวัติศาสตร์ของเราเลยก็ว่าได้คือไม่เคยเห็นมาก่อนของเดิมแล้ว 1.25% ใช่ไหมใช่ครับแล้วหันมาอีกลดไป 1.25 นะครับคือจะเห็นว่าตัวกนง.เองเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจวันนี้เกินเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือหวังว่าการที่ลดดอกเบี้ยนี้จะทำให้เรื่องของการส่งเสริมให้ทั้งเรื่องค่าเงินจะดีขึ้นอ่อนมากขึ้น เรื่องภาระหนี้ภาระดอกเบี้ยของประชาชนได้ลดน้อยลงถามว่าพอไหมผมเรียนตรงๆถ้าเจอเศรษฐกิจแบบนี้นะไม่พอแล้วครับเราอาจจะเห็นซึ่งมีหลายคนที่เป็นนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์แล้วเราอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยลงไปอีกในกลางปีนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะลงไปมากกว่านี้แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าในหลายประเทศขณะนี้ดอกเบี้ยติดลบไปแล้วดังนั้นบทบาทกนง.คงทำได้เพียงนี้แต่ว่าเรื่องของการมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของการเงินเนี่ยธนาคารไทยคงจะต้องพิจารณาอย่างที่เราพูดกันคือเรื่องเกี่ยวกับ exchange rate targeting หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเองคงจะต้องคิดครั้งใหญ่แล้วครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับคืองกนง.หน้าที่เขามันมีแค่นี้แหละเขาก็ทำอะไรมากกว่านี้ไปไม่ได้มากกว่านี้สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณหมอเพราะตัวที่จะต้องรับผิดชอบมากสุดคือตัวรัฐบาลและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ครับเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณทักษิณในบทความได้เขียนไว้แล้วก็เน้นว่าถ้ามันมีความเชื่อมั่นสักอย่างเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจยังไงมันเติบโตแน่ครับคือจริงๆผมคิดว่าก็มีคนเก่งๆอีกหลายคนในประเทศไทยนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ผมว่าวันนี้เนี่ยหลายท่านก็ออกมาเขียนบทความอย่างอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลหรืออีกหลายๆคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญทั้งหน่วยสถาบันการเงินก็ดีในหน่วยราชการเองก็มีเพราะว่าฟังเขาเถอะครับฟังเขาเยอะๆแล้วก็ถ้าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ผมว่าก็ต้องรีบทำไม่งั้นเดี๋ยวจะช้าไม่ทันการครับนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอสุรพงษ์และผมเอกวรัญญูต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ